เรื่องที่เรากำลังจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องแรงงานค่ะทีนี้ปัจจุบันสภาพสังคมของประเทศไทยเราหรือแม้แต่ทั่วโลกเองสิ่งที่เรากำลังผจญอยู่นั่นก็คือสถานการณ์ของผู้สูงอายุที่มีมากขึ้นนั่นคืออย่างหนึ่งนะคะสังคมผู้สูงอายุนั่นหมายถึงคนที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปซึ่งแน่นอนนั้นไม่ใช่กลุ่มวัยแรงงานนะคะตามคำนิยามที่ถูกต้องแต่ทีนี้บางคน60ปีขึ้นไปยังคงทำงานอยู่แต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะถูกจัดว่าไม่ใช่กลุ่มแรงงานที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันอีกสาเหตุหนึ่งสำคัญก็คือครอบครัวต่างๆณเวลานี้เริ่มคุมกำเนิดเริ่มไม่มีลูกกันมากขึ้นการวางแผนในชีวิตคู่เริ่มไม่มีลูกมาเป็นส่วนสำคัญในครอบครัวแล้วก็เลยทำให้กลุ่มวัยแรงงานมันกำลังมีภาวะลดน้อยลงเพราะเด็กเกิดใหม่นั้นน้อยลงในขณะที่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นเลยเป็นคำถามค่ะว่าวันนี้แรงงานไทยนั้นหายไปใช่ไหมแล้วแรงงานข้ามชาติหรือแรงงานจากต่างประเทศที่เข้ามาวันนี้จำเป็นที่จะต้องเข้ามาทดแทนในไทยไหมนั่นคือคำถามที่เราจะคุยกันในวันนี้แล้วสำคัญไปกว่านั้นคือถ้าเขาจำเป็นคนไทยส่วนใหญ่ยอมรับได้หรือไม่ที่จะมีแรงงานข้ามชาติเข้ามาทดแทนแรงงานไทยในปัจจุบันวันนี้เราจะมาคุยกับแขกรับเชิญของเรา2ท่านในรายการวันนี้นะคะท่านแรกรองศาสตราจารย์ดร.อารีจำปากลายผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลและอีกท่านคุณอดิศรเกิดมงคลเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติค่ะสวัสดีค่ะทั้ง2ท่านแหมเราเห็นภาพของแรงงานในขณะเดียวกันเราก็เห็นภาพของปัญหาที่มันเกิดขึ้นซึ่งจริงๆปัญหานี้ไม่ได้เพิ่งเกิดปีนี้นะทั้งสองท่านใช่ไหมคะใช่ปัญหานี้มันเกิดมาในหลายปีแล้วเหมือนกันเพราะว่าเราเริ่มทยอยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นรวมไปถึงเราก็เห็นแรงงานข้ามชาติเข้ามาในไทยมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นคงต้องถามว่าตอนนี้สถานการณ์ทางประชากรของประเทศไทยเองตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะมีนัยยะสำคัญต่อการขาดแคลนแรงงานยังไงบ้างอาจารย์คะได้เลยค่ะจริงๆอยากจะพูดข้อเสนอของสถาบันก่อนเลยเป็นมันกับตอบหัวกับหางนิดนึงนะคะว่าจริงๆที่อยากจะเสนอก็คืออยากเสนอให้มีการพิจารณาการพัฒนานโยบายแรงงานย้ายถิ่นการย้ายถิ่นทดแทนนะคะหรือว่า replacement migration หรือว่าพูดง่ายก็คือการทดแทนแรงงานที่ขาดหายไปด้วยแรงงานต่างชาตินะคะทีนี้ทำไมต้องทำแบบนี้ก็จะพูดถึงสถานการณ์ทางด้านประชากรอย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่าตอนนี้เราเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์นะคะถ้าดูประชากรที่อายุ60ปีขึ้นไปอย่างที่คุณยุ้ยพูดถึงตะกี้ก็คือตอนนี้1ใน5เป็นคนอายุ60ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ถ้าคือ13ล้านกว่าคนนะคะที่เป็นวัยสูงอายุ60ปีขึ้นไปถ้าคนที่65ปีขึ้นไปเนี่ยก็มีถึงประมาณ1ในมากกว่า1ใน10มากกว่า1ใน10นะคะที่เป็น10ที่อายุ65ปีขึ้นไปก็คือ 13% นะคะทีนี้ทุกคนก็รู้ว่าที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าคนอายุยืนยาวขึ้นแล้วก็อีกสาเหตุนึงก็คือคนมีลูกน้อยลงนะคะคนมีลูกน้อยลงตอนนี้คนมีลูกกันปีนึงเนี่ยประมาณ 500,000 คนนิดๆเองค่ะซึ่งจากลดลงจากแต่ก่อนเคยมีเป็นล้านอย่างรุ่นตัวเองนี่คือรุ่นเค้าเรียกว่ารุ่นเกิดล้านปีนึงเนี่ยมีคนเกิดมีเด็กเกิดใหม่เป็นล้านคือในครอบครัวนึงเนี่ยอาจจะไม่ได้มีลูกคนเดียวด้วยซ้ําไปใช่มั้ยคะอาจจะมี2คน3คน4คนแล้วแต่ในยุคสมัยหนึ่ง 4-5 คนแต่ช่วงนี้ไม่ใช่แล้วบางครอบครัวไม่มีหรือมีลูกคนเดียวใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้คนมีลูกกันผู้หญิงไทยนี่มีลูกกันประมาณ1กว่ากันนิดๆค่ะซึ่งโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยคือเราเรียกว่าภาวะเจริญพันธุ์รวมโดยเฉลี่ยก็คือว่าถ้ามีลูกกัน1ปัจจุบันนิดๆเนี่ยคือมันไม่สามารถจะทดแทนพ่อแม่ที่วันนึงต้องจากไปได้มันก็ไม่พอใช่มั้ยคะตอนนี้คนเด็กเกิดใหม่น้อยกว่าคนตายค่ะก็คือแต่ละปีเนี่ยคนตายประมาณเกือบ 600,000 ขณะที่เด็กเกิดใหม่นี่ประมาณ 500,000 อย่างที่ว่านะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าสิ่งที่เราทุกคนรู้ว่านี่คือสังคมสูงวัยแต่ว่าเราไม่ค่อยจะตระหนักกันว่าประชากรไทยกำลังลดลงค่ะนั่นคือเป็นที่มาของการที่จะมาพูดคุยวันนี้ก็มีการคาดประมาณจากนักประชากรนะคะว่าภายในสิ้นสุดศตวรรษที่21เนี่ยจะมีประชากรไทยเนี่ยจะลดลงเหลือประมาณครึ่งนึงของที่เรามีอยู่ตอนนี้เรามีประชากรอยู่ประมาณเกือบ66ล้านคนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอีกประมาณ
ไม่ถึง80ปีข้างหน้าคือ70กว่าปีข้างหน้าเนี่ยจะมีประชากรเหลือ30กว่าล้านคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งแน่ๆก็คือเรากำลังขาดแคลนแรงงานค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าอยากเสนอให้มีการคิดกันอย่างจริงจังแล้วล่ะตอนนี้ว่าเราจะทำอย่างไรที่จะเผชิญกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราอยากเสนอนโยบาย replacement migration ซึ่งจริงๆแล้วเป็นนโยบายที่ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เลยนะคะ UN เนี่ยเขาเสนอมาตั้งแต่ปี2544คือ20กว่าปีที่แล้วเขาเสนอมาสำหรับประเทศที่กำลังเจอกับภาวะอัตราเกิดต่ำ อย่างสหราชอาณาจักรอย่างออสเตรเลียอเมริกาแคนาดาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาเคยเจอกับอาการคนเกิดน้อยแล้วก็ประชากรลดลงแต่ว่าเชื่อไหมคะว่าสิ้นสุดศตวรรษนี้เขาจะมีประชากรเพิ่มขึ้นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเขาใช้นโยบาย replacement migration อันนี้คือนโยบายแรงงานย้ายการย้ายถิ่นทดแทนแบบนี้มาระยะเวลาหนึ่งแล้วค่ะค่ะก็เลยเป็นสาเหตุและปัจจัยอย่างหนึ่งแหละที่ทำให้วันนี้เราต้องมาคุยกันในมุมของคุณอดิศรล่ะคะในฐานะที่ดูด้านประชากรข้ามชาติค่ะสถานการณ์ณวันนี้สำหรับประชากรข้ามชาติมันเป็นยังไงบ้างในแง่ของการขาดแคลนแรงงานผมคิดว่าไอ้ตัวการขาดแคลนแรงงานมันเกิดขึ้นมาช่วงระยะหนึ่งเนาะถ้าดูการคาดการณ์อย่างเงี้ยในอีกประมาณ20ปีเราจะมีกำลังแรงงานลดไป6ล้านคนนั้นเนี่ยการเติมกำลังแรงงานเข้ามาเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับคำถามก็คือว่าที่ผ่านมาประเทศไทยรัฐบาลไทยเนาะจัดการเรื่องนี้ยังไงบ้างนะครับเยอะมันมี 3-4 นโยบายที่น่าจะพอนับได้ว่าเป็นการจัดการประชากรในช่วงที่ผ่านมาแรกก็คือเรื่องของการจ้างแรงงานข้ามชาติเพิ่มมากขึ้นนะตัวเลขเพิ่มจากล้านกว่าคนตอนปี47มาเป็น2ล้านกว่าในปัจจุบันนะก็เห็นได้ชัดว่ามีการเพิ่มของกำลังแรงงานเพิ่มมากขึ้นเพียงแต่ว่าเป็นกำลังแรงงานในเชิงของแรงงานที่ยังไม่มีทักษะเท่าที่ควรนะเราก็ต้องพึ่งแรงงานกลุ่มนี้ค่อนข้างมากนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการกำหนดสถานะให้กับคนที่เป็นที่เรียกว่าชนกลุ่มน้อยก็คือคนที่อาจจะยังไม่อยู่ประเทศไทยมานานไม่มีสัญชาติไทยนะครับก็ได้ประมาณแสนกว่าคนในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของตัวการกระตุ้นการลงทุนโดยการให้วีซ่าระยะยาวก็คือให้วีซ่าระยะ10ปีกับนักลงทุนหรือกับแรงงานที่มีทักษะแต่ว่ามันก็ยังเป็นข้อสงสัยว่าไอ้นี่คือการกระตุ้นการลงทุนเฉยๆแต่ว่าไม่ได้คิดถึงการพัฒนากำลังแรงงานที่มีทักษะในอนาคตหรือไม่นะนี่ก็มีโจทย์นึงแล้วสุดท้ายที่เราเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของการปรับสถานะของเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นลูกใครลูกของแรงงานทักษะแรงงานต่างด้าวลูกของคนไม่มีเอกสารทั้งหลายแหล่อะไรเงี้ยถ้าเกิดในประเทศไทยปุ๊บทะเลียนจบปริญญาตรีก็สามารถขอสัญชาติไทยได้อันนี้เป็นตัวแนวทางในการจัดการของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ยังตอบโจทย์เรื่องของการขาดแคลนแรงงานไม่ชัดเจนมากนักนะครับผมก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการมีข้อเสนอเรื่องของไอ้ตัว replacement migration ของทางสถาบันขึ้นมา